ิดเวที M-Fest 3M-Fest Music is Power ดนตรีมีพลังMelody Plus โรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ที่ให้ผู้มีใจรักในเสียงดนตรีที่ใช้หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกามาเป็นหลักสูตรระดับมาตรฐานสากลในการสอนโดยผู้บริหารสาวเก่งนันทรัตน์โมนรมิตรผู้อำนวยการและกรรมการผู้บริหารได้เปิดเวทีให้นักเรียนทุกสาขาได้แสดงความสามารถทางดนตรีในงาน M-Fest 3 M-Fest Music is Powerดนตรีมีพลังที่ครั้งนี้พิเศษสุดๆได้เปิดโอกาสให้นักเรียนของ Melody Plus ได้มีโอกาสมาร่วมแฟชชั่นกับศิลปินชื่อดังอย่างวงดนตรี Get Snowba สังกัดค่าย White Music ในเครือ GMM Grammy สร้างความรู้สึกเหมือนเป็นงานคอนเสิร์ตของศิลปินมืออาชีพโดยจะถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของน้องๆที่อนาคตอาจจะเป็นศิลปินมืออาชีพอย่างพี่ๆได้วันนี้รู้สึกดีใจประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วค่ะอย่างเราเรียนที่นี่ได้อะไรกลับไปบ้างคะได้ความรู้ค่ะปกติเราชอบดนตรีอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเราล่ะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกมากเลยครับได้ดนตรีกับศิลปินเป็นครั้งแรกเลยครับมาเล่นเพลงโดดเดี่ยวเดียวดายของเกสโนวาครับผมค่ะแล้วอย่างเราประทับใจอะไรกับการที่เราได้มาเรียนที่นี่บ้างคะก็ได้ทักษะหลายๆอย่างใช้ครับอย่างเช่นผมก็ไปเล่นที่สยามมาครับได้สนุกมากผมว่าตื่นเต้นกับน้องๆผมว่าดีใจครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเราเกสโนวาเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบปกติก็จะเล่นกันเองแล้วก็ไม่มีคนอื่นมาเล่นด้วยแต่วันนี้ได้มาเห็นฝีมือของน้องๆทุกคนเนี่ยเรารู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกว่าโหเด็กสมัยนี้เก่งกันมากๆทุกดนตรีทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีชนิดไหนเนี่ยเก่งหมดเลยคือแบบทึ่งมากครับผมไม่แพ้ชาติใดแน่นอนใช่เพราะว่าน้องๆเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าโรงเรียนก็สอนมาอย่างดีมากๆครูก็แบบว่าเก่งๆกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นน้องๆก็ได้รับถ่ายทอดฝีมือจากครูบาอาจารย์ที่เก่งมากๆอยู่แล้วครับวัตถุประสงค์การจัดงานก็คืออยากให้เด็กๆมีเวทีมาแสดงแล้วก็เชิญแกสโนวามาเพราะว่าเด็กๆทุกคนน่ะรู้จักวงแกสโนวาดีรู้จักเพลงดีซึ่งก็อยากให้น้องๆอ่ะได้รับแรงบันดาลใจอยากให้ก้าวไปถึงความฝันของตัวเองให้ได้ซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าขอบคุณแกสโนวาคือโจทย์ที่ให้ไปทำได้ดีมากๆจริงๆทำให้คุณพ่อคุณแม่ยังซึ้งเลยรู้สึกมีรังสีมีออร่าจากดาราทำไมเราเป็นวงที่ชื่อเสียงได้พอเราสัมผัสได้ใกล้ๆอ่ะน้องๆเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นเช่นว่าวงสมาชิกทุกคนก็จะชวนกันให้ผู้ชมมาร่วมด้วยกันคือตอนที่แสดงอ่ะคือทั้งฮอล์แสดงพร้อมกันหมดทุกคนนะคะทุกคนเป็นดาราหมดเลยทุกคนรู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศที่ถูกดึงเข้าไปแล้วอินจอยกับบรรยากาศที่มีความสุขอะค่ะคือต้องขอบคุณว่าจริงๆแล้วพลังก็คือมาจากแค่4ท่านนี้นะคะแต่มันไปถึงทั่วฮอลเลย200 300คนนะคะคือเป็นสิ่งที่อยากให้นักเรียนเรียนรู้ว่าเราเรียนดนตรีแล้วเรายังสามารถใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้พลังของเราส่งไปสู่คนอื่นยังไงค่ะก็โรงเรียนสถาบันของเราอบรมคุณครูและพนักงานด้วยนะคะคืออบรมทุกบุคลากรที่อยู่ในองค์กรเราเพื่อว่าให้ทุกความรู้เป็นองค์รวมที่ทันสมัยก้าวหน้าตลอดอย่างเช่นว่าเวลาตอนโควิดมาค่ะเรามีการสอนออนไลน์เดี๋ยวนั้นเลยเพราะเราเริ่มจะสอนออนไลน์ตั้งแต่ปี2017นะคะไม่ได้รอโควิดตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเรื่องการสอนออนไลน์เลยแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าการสอนออนไลน์จะได้ผลแต่เมื่อโควิดเข้ามาปรากฏว่ากลายเป็นโอกาสของเราที่มาทดลองอะค่ะซึ่งเด็กก็เรียนเรื่อยๆไม่ได้หยุดเลยภายในโควิด 2-3 ปีนั้นก็ได้ผลการเรียนที่ดีได้ส่งสอบด้วยช่วงโควิด2ปีนั้นนะคะเรามีส่งสอบบอร์ดสอบของอังกฤษได้รับคะแนนที่ดีช่วงโควิด2ปีนั้นเราไม่ได้หยุดการกิจกรรมเลยเรามีแข่งประกวด2รอบด้วยค่ะในช่วงโควิดนะคะ